สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Try 5 A Clockwork Conspiracy นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในวังของ Lord Godric แล้วก็ Lady Sunshine แล้วดังนั้นตอนนี้พวกเขา2คนไม่น่าจะหนีไปไหนแล้วเราต้องรีบไปช่วยเหลือลูกแฝดแล้วก็ยับยั้งแผนการพวกเขาทั้ง2คนให้ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าการมาในวังครั้งนี้เนี่ยมันย่อมมีกลไกอะไรบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังอย่างดีโอ้โหโอ้ก็เฮ้ยยักนี่ไงสะท้อนแสงซะหน่อยยังไงล่ะครับนี่ไงยังไงดียิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยาเฮ้ยเจ้าโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่กันซะหน่อยแล้วก็สะท้อนแสงยายังไงดีนี่ไงชนเข้าไปเรียบร้อยด้านบนเนี่ยต้องเช็คหน่อยเช็คหน่อยง่ามาร้อนลุ่มยังไงล่ะครับจริงยิงแช่เป็นน้ำแข็งเลยเอาละมีสายฟ้ากับสีม่วงที่เป็นหนูนั่นมันตุ๊กตาคำสาปเจ้าหนูนี่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นของใครและแน่นอนว่าเป็นสายฟ้าฟาดที่ติดอยู่ในตัววงกลมทองคำแดงไอ้ทองแดงโอเคแล้วก็กระโดดเข้ามาข้างในก่อนทองคำแดงมาจากไหนงงมากเลยวินมันคงไม่โผล่มาหรอมั้งหรือเปล่าแต่ว่าเอโอฮัลโหลคิดถึงฉันไหมนี่ไงร้อนรุ่มนี่เน่เรียบร้อยโอ้โหยินดีต้อนรับสู่โซนอันตรายด้วยนะทุกคนนั่นฟังเห็นป่ะดังนั้นเราจะใช้อันนี้ไม่ได้มีแค่อันนี้ต้องลอยฟ้าซะหน่อยนะแล้วก็จากนั้นอ่ะลอยฟ้าไปอีกสักหนึ่งอันแวบโอ้ยไม่ได้เราจะต้องลอยฟ้าให้มันดีๆนิดนึงซึ่งการจะทำแบบนี้ได้นั้นเราจะต้องทำนี่ก่อนให้มันลอยฟ้าปุ๊บแล้วจากนั้นเราก็การแบบนี้ไว้หน่อยแน่นอนกลมๆเนี้ยเราสร้างได้ประมาณ3จุดด้วยกันน่าจะกันได้แล้วชึบแล้วจากนั้นมาตรงนี้ลงมาหน่อยวึบลงมาอีกชึบอย่างที่บอกอย่าลืมอัพสกิลด้วยมันก็จะช่วยชีวิตได้ระดับหนึ่งจากนั้นปลดพวกมันออกให้หมดเพราะว่าเราจะเอาเจ้าสีเขียวนี้ไปแล้วน่าจะต้องใช้ในการอัพสกิลเยอะแยะต่อมาเนี่ยตรงนี้ประตูเปิดออกแล้วโอเคครับแล้วจากนั้นโอ้โหเจ้าโอ้จนโอ้โหโอ้ยาเล่นกันแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเกือบไปแล้ววุดบิดจะไม่รอดยังไงดีโอ้ยลืมตัวสีแดงไม่ได้จะนั่นเนี่ยมาแล้วโอเคปลอดภัยอยู่เฮ้ยจะจับเกือบไปวุดบิดจะไม่รอดต้องรอจังหวะมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าวุ๊บโอเคได้และ1จุดเนี่ยจังหวะที่มันชิ่งไปทางด้านขวาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกระโดดไปที่บนแพลตฟอร์มแล้วก็ไปที่จุดเซฟของเราได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นแบบนี้โอเคแล้วยิงมาหน่อยจากนั้นเนี่ยทำคอนเทสฝากยิงตรงนี้นิดนึงโอเคทีนี้ด้านบนโอ้เดี๋ยวนะโซยะไปได้ปะเป็นได้ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาจะพาเราขึ้นไปที่ไหนวุ๊บเรียบร้อยโอ้ไม่ธรรมดาแล้วจะไปยังไงจบอุ๊ยสีแดงวิยาแล้วก็จากนั้นแวบว้ายโตเต็มๆโอ้โหมาแล้วแล้วก็สับสวิตซ์ซะหน่อยสวิตช์ปิดหมดแล้วแล้วก็ได้เป็นหมวกแล้วก็มีกล็อกเกิลเหมือนแว่นแบบส่องทางไกลหรือป่ะแต่ว่าเขาเป็นหมวกคอกเวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นป่ะเดี๋ยวเรากลับไปข้างล่างกันต่อคือแบบ HP แต่ละคนนี่คือแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอ่ะพี่ครับงั้นเดี๋ยวเราอะไรเนี่ยขอเข้าไปก่อนโอ้ยาเฮ้ยนี่ไงยังไงดีเฮ้ยเจอธนูน้ำแข็งหน่อยยังไงล่ะครับปังโอเคทีนี้เอาลูกบอลอยู่ตรงนี้เราจะกันได้ด้านหนึ่งแต่แล้วเราจะเอาลูกบอล
ลงข้างล่างตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมเออเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะกันได้แบบนี้จะกันได้แบบนี้อืมซึ่งถ้าเห็นบอลแบบนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องให้โซยะไปแบบนี้เออง่ายดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็แค่เอาบอลตรงนี้มาวางจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของโซยะต้องขึ้นไปด้านบนแบบนี้ปึ๊บโอเคทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้พื้นตรงนี้มันจะเลื่อนเปิดหรือเปล่าดังนั้นขอวางหน่อยแล้วกันกดผิดโอเคขอวางหน่อยแล้วกันไม่รู้นะวางไว้ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างร่างเงาแบบนี้และเราทั้งคู่ก็ต้องกดพร้อมกันเออนี่ไงมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอุยามีแล้วนั่นไงนี่ไงชุบโอ้โหร้อนร้อนไหมร้อนไหมฮะทำไมเอ้ยยังไงดีนี่แน่ร้อนรุ่มอุ้ยจะอุ้ยอุ้ยจะโดนโดนอยู่อย่าขึ้นเข้ามาอย่าขึ้นเข้ามาใกล้โอ้ยเต็มยังไงดีนะครับเอ้ยนี่ไงตีมาเฮ้ยจะอุ้ยเอ้ยโดนไปแล้วช็อตหนึ่งโอเคเกลี้ยงเรียบร้อยเราออกมาข้างล่างต่อโอเคต้องบอกเลยว่าสถานที่นี้เนี่ยเป็นวังที่แบบใหญ่มากๆแล้วพวกมันเนี่ยก็จับตาดูพวกเราอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันเราก็ต้องดูกันต่อแหละว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีกับดักอะไรเพิ่มเติมที่จะหลอกล่อให้พวกเราเนี่ยให้แพ้อีกหรือเปล่าเอาล่ะถ้าต้องพูดเลยว่ามันเหมือนกับดันเจี้ยนมากกว่าใช่ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะมันไม่เหมือนกับวังแล้วล่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นดันเจี้ยนยังไงไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวเราขออัปเกรดพวกแบบสกิลพอยต์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนละกันมาเดี๋ยวเราไปด้านหน้านี้กันต่อปิ้งมีทางขึ้นมาแบบนี้กันหรอโอเคแล้วเราต้องยังไงต่อยิงเข้าไปเป็นทางปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นคุกเหรอเนี่ยมันคุกยังไงไม่รู้โอเคฉันว่าเป็นคุกที่คนรู้คนพองไงชักก็ชักก้นนั่นใหญ่ล่วงเลยเราว่าเราจะกระโดดไปเฉยๆแหมก็ช่างปิดไวนะเราเนี่ยแล้วไงเราต้องสับต่อไหมสับต่อหน่อยละกันแวบโอเคแล้วจากนั้นอ่ะสับขึ้นมาตรงนี้อึ๊บชุบเฮ้ยชุบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยากเลยนะอันนี้ยากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอห้อยตัวแบบนี้ก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยความชัวยังไงชัวไม่ชัวชัวแหละแล้วจากนั้นโอ้โหถึงอยู่แล้วก็มีอุ๊ย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 เฮ้ยลงไปเลยโดนช็อตทีนี้เรามาเล่นตรงนี้กันบ้างเห็นใช่ไหมใช่เปล่าโซยะแล้วก็ไปจ้ออุ๊ยเดี๋ยวนะมันไม่เปิดอีกด้านหนึ่งมาเพราะว่าเราจะเอาลูกแก้วสีเขียวอยู่นะดังนั้นเอาอีกรอบหนึ่งสิได้ปะเฮ้ยจบนะได้แล้วมาแวบโอ้ยจะอู้จะอู้จะอู้เกือบไปบุบิจะไม่รอดโอเคครับทีนี้เราจะต้องระวังข้างล่างให้ดีพ่อเห็นสัญญาณมันไหมเห็นสัญญาณมันหรือยังแล้วลอยขึ้นมาหน่อยลอยขึ้นมาเสร็จจากนั้นเนี่ยอย่าให้มันโดนไฟฟ้าแค่นั้นแหละเออเฮ้แล้วก็ชึบอุ้ยแล้วก็แวบอ้าวว่าจะไงถามว่าอยากยุ่งกับมันปะไม่ไม่ได้อยากยุ่งกับมันสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เราทำอะไรได้ไหมไม่น่าได้กำลังนึกอยู่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันน่าจะมีทางลงไปเพราะมันจะมีไม้อยู่เล็กๆน้อยๆดังนั้นตุ้มยังไงดีล่ะไม่โดนแล้วก็ชุบเข้าไปเฮ้ยยุบอ่ะไปแล้วระเบิดคู่เกิดไปละกันจบโอ้โหดีนะว่านลงมาแล้วก็หยุดก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะดูสิน้ำทั้งนั้นน้ำที่เป็นไฟฟ้าทั้งนั้นเลยแล้วคือต้องดับไฟก่อนด้วยนะถ้าไม่ดับไฟเนี่ยเป็นเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราว่านะตรงเนี้ยมีประเด็นว่ามันต้องไปดับไฟด้านนั้นก่อนหรือเปล่าเออเป็นไปได้หรือไม่งั้นมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือชีวิตนี่อยู่บนความเสี่ยงมากๆเลยนะก็คือแบบนี้แล้วเราอะเรียงไปเรื่อย
อย่าให้โดนย้ำว่าอย่าให้โดนโดนนิดเดียวคือไม่รอดเลยนะแล้วจากนั้นอ่ะล็อกซะหน่อยนี่ไงผลมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเล็งเดี๋ยวนะมันต้องเล็งอันนี้ก่อนเนี่ยมันติดและตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่นิดนึงเนี่ยเราวางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆต่อไปยาวๆต้องกะความสูงให้ดีแล้วคือเขาก็มาอยู่กับเราพอดีด้วยเอาละจะไปกันก่อนแล้วกันโอ้โหมาปุ๊บก็มาแล้วยังไงเดี๋ยวครับยังไงอุ้ยอุ้ยยาโอ้ย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 โดนโซยะยิงหน่อยกันชุบนี่มาก็กระทืบนิดนึงอู้หูอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงเฮ้ยสะท้อนอย่างนั้นโอเคยังไงดียิงมาแล้วก็นี่ไงปุ้มอุ้ยหูยเจ็บโยยังไงครับฮะยังไงมานี่เล็งมาเลยแล้วก็ยิงธนูไฟไปจบไหมนี่เป็นลูกแก้วใครอีกอาหารสุนัขนี่เป็นบิสกิตของอาหารสุนัขนี่ข้าเองก็คุ้นๆนะว่าเป็นของใครนั่นอะไรน่ะลาสเบอร์รี่สีทองคำงั้นเหรออเป่งประกายซะแบบนี้เชียวเอาล่ะด้วยสิ่งที่ข้าต้องบอกเลยจากการที่เห็นเนี่ยพลังเวทมนต์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยก็คือนักเรียนใน Excel Academy ที่หายไปด้วยโอ้โหนั่นแสดงว่านักเรียน Academy ใน Excel เนี่ยถูกจับตัวมาหมดเลยแล้วก็เอาพลังเวทมนต์ออกไปมาใส่ใน Aswin Clockwork ช่างชั่วช้าซะจริงๆโอเคทีนี้แป๊บนึงนะมันต้องทำการยิงแสงทุกคนทีเนี้ยยิงแสงขออนุญาตนิดนึงมันต้องปรับนิดนึงได้ไหมได้ไหมโอ้โหสั่นเลยสั่นเลยนี่อ่าฮ่าต้องทำแบบนี้แหละแล้วจากนั้นเราก็ต้องให้คอนเทียสยิงแบบนี้เรียบร้อยได้ไหมมีทางออกมาแล้วแล้วก็เคลียหมอกควันตรงนี้ซะหน่อยอัดเซฟแล้วจากนั้นไหนส่องซิมีหรือเปล่าภาพช่างชัดเจนแจ่มแจ้งกว่าเดิมแน่นอนใครบอกว่าไปไม่ได้ง่ายๆดังนั้นเราก็สร้างแบบนี้แล้วไอ้สีม่วงๆเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแร่เหล็กบางอย่างที่แบบให้พลังงานคอร์กวอล์กแน่นอนอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นใต้ดินคุกด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกดผิดแล้วเราก็การเชื่อมซะหน่อยปิงทีนี้อยากจะกระโดดไปแบบนี้ก็ได้มันถึงอยู่โอ้โหกรงทั้งนั้นเลยไหนมาดูกันสิว่ามีอะไรบ้างนี่มีคนทำความสะอาดอยู่เจ้าเป็นใครกันกวาดไปกวาดมาถ้ามันมาทำความสะอาดแอชเชอร์คาเดมี่ไม่ใช่หรอและด้านบนนั้นคือนักเรียนที่หายตัวไปไงล่ะเฮ้ยทุกคนเราฮีโร่มาช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วดูเหมือนพวกเขาไม่ตอบสนองใดๆเลยเหมือนพอลูกแก้วถูกขโมยไปอ่ะพวกเขาจะไม่ตอบสนองเลยอ่ะเหมือนไร้ชีวิตชีวาเอาละเฮ้ยเดี๋ยวคนทำความสะอาดข้าต้องขอโทษดีนะที่ข้าต้องทำเรื่องที่แบบไร้มารยาทนิดนึงเงียบนี่มันไม่ใช่ Astro Academy นี่แล้วฉันอยู่ที่ไหนเหรอโอ้มีบางอย่างประหลาดๆอยู่ด้านบนด้วยนะไม่มีเวลาอธิบายแล้วล่ะแต่พวกเจ้าสามารถทำให้พวกเขาลงมาได้หรือเปล่าหาคนทันได้ไหมเดี๋ยวพวกเราต้องไปตามหาลูกแฝดของอามาดูสักหนึ่งบางทีมันมีเรื่องราวที่น่ากลัวเกิดขึ้นด้วยนี่รับไปจงป้อนลูกแก้วนี้ให้กับนักเรียนทั้งหลายถ้ามั่นใจได้ว่าเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนสถานที่แห่งนี้คืออะไรกันนะครับมันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยเหล่าตัวหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้วเป็นป้อมปราการที่ลอยอยู่บนฟ้านั่นคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเอาไปนะไม่คิดว่าพวกเราจะได้มาอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปจัดการกับนักเรียนแล้วช่วยเหลือนักเรียนออกมาให้เองโอเคตอนนี้ก็คือลูกแก้วพลังเวททั้งหมดได้กลับคืนมาหมดแล้วดังนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่คนทวารสะอาดแล้วล่ะต้องช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ส่วนเราเนี่ยจะต้องรีบไปจัดการแผนการของ Ready Sunshine แล้วก็ Lord Godric ให้เรียบร้อยซะก่อนโอเคเอาปยาถ้าไปนี่คือโดนไฟฟ้าช็อตเลยนะดังนั้นเราจะช็อตโดยแบบนี้ก็ไม่ได้
อันตรายอยู่นะเพราะอะไรรู้ป่ะคือเราอ่ะต้องปีนขึ้นไปด้านบนตรงนั้นแล้วคือจะใช้พ่อมดไงแล้วก็กระโดดขึ้นไปโอเควับวับโอ้ยโอ้ยล่วงอีกแล้วทีนี้น่ะด้านขวาเนี่ยมันมีบางอย่างอยู่อ่ะเดี๋ยวเราขอสับสวิตช์นิดนึงอ๋อมันจะกลับผิดแล้วถ้ามันกลับผิดแล้วก็ดีหน่อย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 นิดนึงอ่ะพอมันกลับผิดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะลงไปได้ละวับได้ไหมแล้วก็วับนี่ง่ายๆแล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีสีเขียวให้เก็บอยู่ดังนั้นก็เก็บให้เรียบร้อยอ่ะปีนขึ้นไปยึบฮ่าเสร็จละละนั่นคือยานบินอยู่ตรงนั้นนั่นเองดีมากนั่นหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยสามารถกลับบ้านไปโดยที่แบบไม่ต้องแบบดิ่งพัสดาแล้วล่ะโอเคครับทีนี้ด้านบนนี้มีอะไรหรือเปล่าคิดถึงเจ้าเหลือเกินมาปองแล้วก็ไปปองแล้วก็ยังไงดีครับเอ้ยนี่แน่ยังไงดีล่ะเฮ้ยตีไปตีไปอยู่งอนเฮ้ยเจอแบบนี้เป็นยังไงอ่ะแล้วกระเด็นไปอีกแล้วแหมก็ช่างกระเด็นบ่อยเหลือเกินแล้วกระเด็นไปข้างล่างด้วยนะประเด็นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาหาเราเองแหละโอเคครับแล้วก็จากนั้นโอ้โหมันเป็นตัวถ่วงน้ำหนักด้วยแล้วเราต้องเอาบอลลงมาแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็เอ้ยโอ้ยช้าอยู่ช้าอยู่แล้วก็จากนั้นเอาตรงนี้มาหน่อยโอเคเฮ้ยจุ๊บโอ้ยลอดโดดดีแล้วนี่มันต้องทำแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันจะมีที่ปิดอยู่นะทุกคนตรงนี้อ่ะลงมาหน่อยแล้วก็โอ้ยจุ๊บโอ้ยจุ๊บโดดอีกแล้วเฮ้ยจุ๊บยุบจุ๊บโอเคดูเหมือนว่าพลังแห่งทรายนั้นเนี่ยจะเพียงพอที่สามารถพิชิตได้หรือเปล่าค่ะคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีที่สุดอยู่แล้วแหละแต่แล้วก็ตามพวกเราทั้ง3คนสามารถจัดการแผนการของพวกมันได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเจอเรื่องเราหลายๆอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยข้าก็ปรารถนาว่าทรายน่าจะอยู่ที่เพราะเธอสามารถช่วยเหลือลูกๆของข้าได้เช่นกันและเธอเนี่ยเป็นคนที่แจ่มเมตตาและฉลาดเชื่อว่าเธอจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อบ้างเข้าใจว่าทรายน่าจะเป็นเทพที่ให้พลัง3คนนี้หรือเปล่าเอองั้นเขาก็เขาในที่นี้หมายถึงอามาดิอุสเนี่ยก็เหมือนแบบอ้อนวอนให้พลังแห่งทรายเนี่ยช่วยเหลือแล้วชี้นำทางในการจัดการกับเรื่องราวเลวร้ายอันนี้หน่อยทีนี้แล้วก็โอ้โหงานยากแล้วดูจากสภาพเนี่ยเราต้องเรียงท่อให้เป็นแบบนี้ใช่มันต้องเรียงท่อเนี่ยให้มันตรงให้ได้ก่อนยากและบอกเลยเรื่องนี้ถ้าเรื่องใช้สมองอ่ะไม่ค่อยมีบอกตรงๆแล้วก็วึบยาวแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นลักษณะที่นึกอยู่เพราะว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแวบฮะเนี่ยมันจะลงอีกด้านนึงแต่อีกด้านนึงไม่ลงเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆตีไปเรื่อยๆก่อนถ้าตีแบบนี้เสร็จปุ๊บได้แล้วทีนี้ถามว่ายากไหมก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีเมื่อกี้แล้วก็ทำการเสียบไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ค่อยไปทางขวาต่อคือบางทีเราจะไม่ตัดออกมาเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งอ่ะเราใช้เวลามันค่อนข้างนานก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้อยากให้โชว์พัซโซ่นะแต่คือบางครั้งมันยากจริงเราก็เลยเอาไปก่อนอ่าฮ่าว่าไงจริงมาก็หรอไฟร้อนร้อนไหมอ่ะปาระเบิดเก่งปาระเบิดเก่งอ่ะเป็นไงล่ะโดนซะหน่อยแล้วทีนี้ตรงนี้เราเผลอไปยิงแช่เขาไว้ดังนั้นเราก็แค่ชึบเดี๋ยวนะปีนขึ้นได้จุดหนึ่งแล้วก็ดึงวุ๊บเรียบร้อยจากนั้นก็ให้อามาดิอุสเชื่อมแบบนี้ป้องเรียบร้อยครับแล้วขึ้นมาด้านบนโอ้แอบเดี๋ยวนะมันจะมีจุดให้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปด้านบนแบบนี้ง่ายๆนี่วางเชื่อมไปเลยแล้วก็จากนั้นอม
กดอันนี้ก่อนเพื่อให้เราสามารถที่จะล็อกแล้วก็เชื่อมต่อได้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอือหือโอเคได้แล้วล่ะส่วนด้านนี้มีอะไรไหมไม่น่ามีมันเป็นแค่แบบเหมือนที่เกาะเฉยๆดังนั้นเราก็มากันต่อชึบดำขึ้นไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะโรยตัวลงไปข้างล่างแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยห้องนี้มันขนลุกขนพองกว่าที่คิดเอาไว้เลยเนี่ยมันเป็นรางวัลของเรานักล่าซึ่งแน่นอนว่าพวกเจ้านายต่างๆเนี่ยก็ชอบล่าสัตว์มากๆเลยแต่สัตว์ประหลาดพวกนี้เนี่ยมันคุ้นๆมากเลยนะแน่นอนพวกเราเคยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดพวกนี้ในเวอร์ชันที่เป็นเครื่องจักรแล้วไงอ๋อนั้นพวกเขาก็ขโมยลูกแก้วของพ่อแม่มดเนี่ยมาเพื่อที่จะสร้างเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็จัดการพวกเราสินะคือพูดง่ายๆนะเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยทางด้านซ้ายน่าจะเป็นนกที่เราเจอฉากตอนที่บุกไปหอคอยตัวนี้ก็คือวินเนลนาเดลที่เราจะเจอแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบาซิลิสที่แช่เป็นก้อนหินแช่หินได้เอาละทีนี้ก่อนที่จะเปิดเนี่ยอย่าลืมเอาไม้ตัวนี้ออกมาก่อนละกันเพราะฉะนั้นคือแรงบันดาลใจในการสร้างบอสก็คือมาจากไอ้สามตัวนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไปทางด้านขวากันนิดนึงโอ้โหแล้วอุ๊ยย่าอันนี้เป็นเหล็กหรองั้นไหนขอยิงสิเป็นเหล็กไม่สามารถจะจัดการได้แล้วถ้าเราให้อันนี้กดล่ะได้ปะได้ไหมพอกดเสร็จปั๊บแล้วก็ออกมาแวบเรียบร้อยจากนั้นอันนี้อืมเดี๋ยวไปด้วยแล้วคือเราต้องลากเองด้วยนะไปเด่นอ่ะไปทางด้านซ้ายซะหน่อยคือกดซ้ายตรงเนี้ยเพื่อให้มันแบบเหาะไปมาได้อ่ะกดซ้ายสักนิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านขวากันแล้วขวาแบบนี้นะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดีเดี๋ยวอันนู้นมีของอยู่เดี๋ยวสิเข้าไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าอ้าวถ้างั้นก็สตอมหน่อยแล้วอันนั้นคืออะไรกันไม่แน่ใจเอาละข้าต้องการรู้สินะใครที่สนใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ยืดหยุ่นได้เนี่ยและข้าเองเนี่ยต้องการที่จะหาคนที่สามารถทำงานได้แบบช่วงเวลาที่มันยืดหยุ่นตอนคือได้เช่นกันและในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเจ้าจะได้รู้เวทมนต์ดำซึ่งต้องบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นนักสะสมงานเนี่ยจะไม่ถูกใจโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนี่ยที่พวกเราได้รู้เวทมนต์ดำทั้งหลายคือเพื่อต้องเรียนตอนคืนด้วยนะประเด็นโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อเฮ้ยเอ๋อันนี้โอ้โหเราต้องเอามันขึ้นไปหรอหรือเปล่านี่เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะต้องเอาขึ้นไปมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจำไม่ผิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวเห็นด้านบนป่ะด้านบนมันมีร่องแบบพอดีอ่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละแล้วก็จากนั้นเราให้เขาไปด้านนี้หน่อยได้มั้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับมาอ่ะขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วก็กดซะหน่อยวึบได้มั้ยนี่ไงถึงได้บอกไงมันมีล็อกแบบเป๊ะๆพอดีก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะใช่แล้วนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนิดนึงหลังจากที่ผ่านมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราทะยานขึ้นฟ้าไปหน่อยแล้วจากนั้นไปทางขวาก็ค่อยไปแบบ slow life นะย้ำว่า slow life จริงๆก็ไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าหุ่นยนต์มือมันกันทางเราจริงๆมันก็ไม่ได้กันสักเท่าไหร่หรอกเราแค่ว่าแบบเจ๊ะเจ๊ะไหนไหนโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ด้วยพลังแห่งไทรนัทแน่นอนว่าทุกอย่างก็เตรียมตัวอันตรายและพวกเราช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ลูกแฝดยังอยู่ที่มือของซันนี่กับตลอดก็ได้หรือและข้าคิดว่าทรายตัวจริงเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่แล้วก็ชี้นำทางให้พวกเราได้อย่าเพิ่งแบบเขาเรียกนะอย่าเพิ่งสิ้นหวังมันยังมีหวังอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าจะลุยได้ไหมทีนี้เปิดออกมาป๊าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราต้องวางแผ่นไม้ขึ้นไปแบบนี้ชึบแล้วก็โอ้โหมันไม่ใช่แค่วางแผ่นไม้ธรรมดาด้วยนะหมายถึงว่ามันต้องวางแล้วเอาลูกบอลนี้ขึ้นไปด้วยขึ้นไปชาร์จ
แล้วประเด็นคือเลยปะลูกบอลอย่างนึงมันอยู่ไหนเพราะว่ามันต้องเชื่อมทั้ง2ทางเข้าด้วยกันเดานับประตูถึงจะเปิดออกนะตอนนี้เราก็จะพาลูกบอลเหล็กเนี้ยขึ้นไปแล้วมันก็จะติดหนึบอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ปะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องพาลูกบอลตรงนี้ขึ้นไปอีกด้านนึงซึ่งก็คือมันจะอยู่ตรงนู้นดังนั้นเดี๋ยวขอปรับทิศซะหน่อยนี่ปรับทิศแบบนี้นะหวังว่าคงจะสไลด์ได้มั้งแต่มันติดล่องไปแล้วอะติดล่องไปปุ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันกิ้งอยู่มันกิ้งอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปรับดีๆนิดนึงถ้าเราเรียงแบบนี้เนี่ยถ้าขับไม่ได้นี่คือยากแล้วนะบอกตรงๆเนี่ยต้องค่อยๆไต่แบบเนี้ยโอ้โหขึ้นยากเหลือเกินอันเนี้ยติดอยู่ถ้าดันอย่างนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นนี่คือแบบยากแล้วนะโอเคยังดันได้อยู่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 เออโอเคแล้วด้านบนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเปิดเข้าข้างในเนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่าโอ้ดูเงียบๆแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่อะไรครับเนี่ยโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยขอไต่แบบนี้ขึ้นไปก่อนได้ไหมโอ้ยอะไรเงี้ยโอ้โหมีไฟไฟร้อนแบบนี้โอ้โหดีนะว่าโหนตัวได้อยู่ผลตัวได้อยู่แล้วยังไงยังไงดีเอาเดี๋ยวไปตรงนั้นอุ้ยโอ้จะจะยังไงดีจะอุ้ยเฮ้ยจะอุ้ยจะอุ้ยจะอุ้ยรอดเอาน้ำมาเยอะโอ้โหยังไงครับเนี่ยโอ้โอ้ก๊อดนี่ต้องอยู่ตรงนี้ป่ะโอเคโอเคโอเคแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องทำยังไงกับมันใช่ไหมโอ้ยาโอ้โหโอเคเหมือนว่าเราจะต้องการยิงใช่ปะยิงใช่ไหมโอ้ยโอ้ยยากอยู่ยากอยู่เดี๋ยวก่อนนะต้องเป็นธนูไฟยิงพี่ก็ช่างเร็วเหลือเกินยังไงไม่จบโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะมันจะมีให้เชือกลงมาแบบนี้หรอเอ๊ะแปลกจังเลยเดี๋ยวต้องเช็คก่อนต้องยิงป่ะมันอาจจะต้องจัดการตรงท่อนี้ก่อนไหมไม่รู้ว่าท่อพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าชุบโอเคเอาละตอนนี้น้ำก็ลดระดับลงแล้วที่แท้ก็เป็นกลไกที่แบบจะมาเล่นงานเรานั่นเองโอเคครับทีนี้เราเอาเกียร์ไปวางปั๊บอันนี้ต้องจุดไฟซะหน่อยทีนี้แล้วเราจะต้องเอาเชือกไปผูกกับตรงนู้นหรอหรือว่ายังไงไหนดูสิได้ป่ะนี่ไงได้แล้วแล้วก็จากนั้นต้องผูกเชือกแล้วให้โดนลูกกลมๆทั้ง4จุดพร้อมกันดังนั้นเชือกที่เราวางไปเนี่ยยังยาวไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องกะจังหวะเรียกว่ากะความยาวเชือกเนี่ยให้มันพอดีนะครับถึงจะสามารถได้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าได้ยังแต่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะสั้นไปด้วยแล้วก็ไปผิดด้านด้วยเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามันจะได้อย่างที่คิดหรือเปล่าเนี่ยคือตอนเนี้ยความยาวเชือกเนี่ยเป็นตัวแปรแบบสำคัญมากๆทีนี้โดนไหมโดนแหละต้องโดนแหละจังหวะเนี้ยแล้วก็โดนป่ะจากนั้นขอยิงแสงหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราต้องใช้แสงในการยิงวุ๊บโอเคทีนี้พอแสงยิงเสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือป่ะมันมาดูนิ่งๆจังมันแปลกๆนะหรือว่าเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือมันน่าจะต้องแบบเนี้ย
หรือป่ะแล้วก็ยิงเข้าไปแต่เชือกหย่อนแล้วแต่ประเด็นก็คือเราอะต้องเปิดแสงตรงนี้แล้วถ้ากระโดดปั๊บนี่ไงต้องเล็งแบบนี้ให้ดีๆเล็งได้ไหมเล็งได้ไหมนี่ไงประตูเปิดออกแล้วโอ้โหยากเหมือนกันใครคนคิดพัซโซนี้เนี่ยโหดมากโอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้แต้มในการอัพสกิลพอยต์ต่างๆมาแล้วแวบขอดูหน่อยปุ๊บโอเคอันที่เปลี่ยนเป็นธนูไฟนิดนึงเผื่อว่าจะเจอพวกเต็มๆยังไงล่ะครับพวกของเราเนี่ยยังไงล่ะโอ้ยอ่ะไม่เป็นไรแวบอุ้ยไงดีเอ้ยเจอไฟแผดเผาหน่อยไหมล่ะไม่จบอุ้ยอุ้ยจุ้ยเดือดเกือบไปแล้วนี่แน่มาหุ้ยนี่แน่สตอมโดนโขกอุ้ยอุ้ยเราเนี่ยแหละก็โดนโขกไปด้วยเช่นกันยังไงครับอุ้ยยังไงดีล่ะมานี่ไงไฟหน่อยเฮ้ยนี่เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโดนเฮ้ยจะไหนล่ะไหนมานี่มายิงไฟซะหน่อยอุ้ยเฮ้ยจะอุ้ยอุ้ยอ้าวโดนอีกหนึ่งช็อตอ้าวล่วงเลยจ้าโอ้โหก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะพัซเซิลเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะพักผ่อนตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ว่าในด่านถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับรอดก็ได้ลิงแล้วก็ซันเลดี้ซันชายแล้วจะจัดการยังไงกันต่อไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ